ท่านผู้ชมครับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมของนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่กลับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนายกแบบเต็มตัวแน่นอนครับว่าภาพการลงพื้นที่ที่ขอนแก่นที่อุบลวันนี้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรักษาการนายกที่เพิ่งจะลงพื้นที่ที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรลงพื้นที่ไปมีคนมารอต้อนรับมีประชาชนมาหอมแก้มแต่พลเอกประยุทธ์บอกไม่ต้องมารอต้อนรับแต่ก็มีผู้ชุมนุมทางการเมืองมารอรับอยู่ดีครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีกลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองทั้งกลุ่มดาวดินแล้วก็กลุ่มทะลุมขรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการลงพื้นที่เช่นเดียวกับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับที่มีการนัดรวมตัวกันทั้งกลุ่มต่อต้านแล้วก็กองเชียร์ที่เป็นคนในพื้นที่นายกยอมรับถึงความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจึงขอให้ทุกคนอดทนเพราะว่าปัญหาน้ำท่วมเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากแต่รัฐบาลก็พร้อมเร่งแก้ปัญหาไม่ทอดทิ้งและจะดูแลเยียวยาประชาชนในทุกมิติแล้วก็ย้ำว่าหากเป็นนายกแล้วไม่รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนลำบากก็อย่าเป็นเสียดีกว่าแล้วก็บอกด้วยว่ารัฐบาลจะอนุมัติงบกับโครงการบริหารจัดการน้ำในปี 65-67 โดยเฉพาะการจัดการระบบพร่องน้ำระบายน้ำและส่งน้ำนะครับโดยจะใช้งบประมาณรวมแล้วกว่าหมื่นล้านบาทในภาคอีสานแล้วก็ขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาครับและท่ามกลางกระแสข่าวที่บอกว่าพลังประชารัฐกำลังเตรียมจะเปิดตัวว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่และอาจจะไม่ใช่ชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีก็อ้างอิงกับนักข่าวบอกว่าก็เป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐค่ะขณะเดียวกันก็ปฏิเสธถึงความชัดเจนกับอนาคตทางการเมืองและกระแสข่าวการวางตัว2นายพลก็คือพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์และพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาขึ้นมาเป็นทายาท3ปเพื่อเข้าสู่สนามการเมืองค่ะท่านคะระวังแนวทางยังไงคะหลังจากนี้วางแนวทางการเมืองอะค่ะเพื่อพรรคพลังประชารัฐมีแคนดิเดตใหม่อะค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยในแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคอ่านแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลระดมสรรพกำลังไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมครับพร้อมกับมาตรการเฉพาะหน้าและแผนเยียวยาแล้วก็แนะนำให้ใช้แผนบริหารจัดการน้ำในภาวะเสี่ยงออกมารับมือสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นครับ